วันนี้เราจะทำการดูนะครับกล้องวงจรปิดไร้สายแบรนด์ iMi Lab กันครับเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับจากรุ่นพี่ของเขาก็คือเจ้าตัว EC3 ธรรมดานั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเรื่องของดีไซน์ภายนอกเนี่ยผมมองว่าสวยนะครับเรื่องของฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยถือว่าดีมากขึ้นนะครับในการตรวจจับนู่นนี่นั่นนะครับความคมชัดของภาพเนี่ยความละเอียดสูงสุดถึง 2K อยู่แล้วเราสามารถดูจากตัวแอปในมือถือได้เลยนะครับสามารถที่จะใส่เมมโมรี่การ์ดได้สูงสุดถึง 256GB พวกฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับการเคลื่อนไหวการแจ้งเตือนเรื่องของเวลามีคนเดินผ่านโซนนะครับหรือว่าการแจ้งเตือนเสียงอะลามแบบเมื่อกี้ที่มันร้องนะครับก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นเสียงดังขึ้นนะครับไมโครโฟนชัดนะครับทั้งไมโครโฟนทั้งลำโพงนะแล้วก็สามารถหมุนนะครับซ้ายขวาได้สูงสุดถึง270องศาเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีโหมด Color Night Vision นะครับทำให้เราสามารถดูภาพนะครับสีตอนกลางคืนได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหสุดคุ้มมากๆสำหรับกล้อง EP3 Pro ตัวนี้นะครับสวัสดีครับผมอู๋ไทยซุปเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะทำการดูนะครับกล้องวงจรปิดไร้สายแบรนด์ iMi Lab กันครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลย iMi Lab EP3 Pro นั่นเองเย้โดยเจ้าตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับจากรุ่นพี่ของเขาก็คือเจ้าตัว EP3 ธรรมดานั่นเองนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าตัว E3 Pro เนี่ยจะมีฟังก์ชันนะครับรูปร่างหน้าตาแล้วก็จุดเด่นยังไงบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับเจ้าตัว E3 Pro นะครับก็จะมาด้วยรูปลักษณ์ภายนอกนะครับคล้ายกับตัว E3 ธรรมดาเลยนะแต่เขาเนี่ยจะเปลี่ยนเรื่องของฟังก์ชันนะครับที่มีมากขึ้นนะครับรวมถึงพวกชิปต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็คือภายนอกของเขานะครับนี่ครับมีชื่อรุ่น iMi Lab E3 Pro นะครับเป็นกล้องสำหรับการติดตั้งภายนอกโดยตรงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีความคมชัด 2K นะครับผมแล้วก็มีระบบตรวจจับคนนะครับสามารถแจ้งเตือนนะครับเป็นแบบสมาร์ทเซนเซอร์ได้แล้วก็มีโหมด Night Color Vision ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถรองรับได้ถึง30เมตรเลยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นแรกเนี่ยจะได้แค่15เมตรเท่านั้นนะครับถัดมาอีกด้านนึงนะครับตัวนี้ก็จะมีมุมมองกว้างอยู่ที่ประมาณ110องศานะครับผมมีระบบ AI ในการตรวจจับคนหรือว่าพวกใบไม้สัตว์ต่างๆแยะๆได้ดีขึ้นเนาะตัวเครื่องเนี่ยคอนเนคได้ด้วย Wi-Fi นะครับมี2เสาด้วยกันในการรับส่งสัญญาณแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP66 เลยนะครับและสำหรับกล้องแบรนด์ iMi Lab นะครับถือได้ว่าเป็นกล้องที่สามารถใช้งานภายนอกนะครับที่เชื่อมต่อกับแอป Mi Home ได้เป็นรุ่นแรกๆหรือว่ายี่ห้อแรกๆเลยนะรุ่นแรกที่เชื่อมต่อได้นะครับก็คือ EP3 เนาะแล้วก็จะมาเป็น EP5แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น E3 Pro นะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับแอป Mi Home ได้เลยนะใครที่เป็นสาวกนะครับในการใช้อุปกรณ์ของ Xiaomi อยู่แล้วนะครับเจ้าตัว iMi Lab E3 เนี่ยหรือว่าตระกูล E5 เนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอป Mi Home ได้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใช้งานภายนอกได้กันน้ำกันฝุ่นได้สบายๆเลยนะครับอ่ะเรามาแกะดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าซึ่งนี่เปิดมานะครับก็จะเจอตัวเครื่องนี่ใส่ไว้ในถุงโฟมแบบนี้นะครับผมครับตัวเครื่องของเราก็จะมีอุปกรณ์ในกล่องนะครับตัวใส่ชาร์จนะครับเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับแถมให้1อันนะครับเวลาเราใช้ก็เสียบเข้ากับตัวนี้ได้เลยแบบนี้นะครับแค่นี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ไกด์ไลน์นะครับเวลาที่เราต้องการเอาไปติดตามผนังหรือพื้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเอาตัวฐานตัวนี้ไปวัดใช้สติ๊กเกอร์ตัวนี้แตะแล้วก็วัดยึดติดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปุ๊กไขควงอะไรพวกนี้นะครับมีมาให้ในเซตเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของเขานะครับต่อมาเรามาดูที่ตัวกล้องกันดีกว่าครับสำหรับรูปร่างหน้าตาภายนอกของตัวกล้องตัวนี้นะก็แทบจะไม่มีความแตกต่างนะครับกับเจ้าตัว EC3 ธรรมดาเนาะแต่ว่าเขาจะเน้นนะครับในเรื่องของฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Full Color Night Vision นะครับที่สามารถใช้งานได้ไกลกว่าเดิมนะครับของเดิมเนี่ยได้แค่15เมตรเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้ถึง30เมตรเลย wow. แล้วก็จะมีเรื่องระบบตรวจจับนะครับพวกตรวจจับบุคคลนะครับหรือว่าจะเป็นการตั้งโซนนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีคนเดินผ่านโซนเนี้ยให้ตัวเครื่องมันอะลาร์มได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาในเจ้าตัว E3 Pro ตัวนี้นะครับเรามาดูต่อตัวเครื่องนะครับก็จะประกอบด้วยตัวกล้องนะครับที่มีความละเอียดสูงถึง 2K เลยนะแล้วก็จะมีตัวไมโครโฟนมีไฟสถานะนะครับอยู่ที่ด้านหน้านี้หมดเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวเสาสัญญาณนะครับในการรับ Wi-Fi นั่นเองเนาะตัวนี้ก็รองรับคลื่น 2.4 กิกอยู่นะครับแล้วก็ตัวขานะครับก็จะเป็นขายึดกับผนังนะครับแบบนี้เนาะเราสามารถที่จะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเวลาที่เราติดตั้งเห็นไหมเอาตัวสายสอดเข้าไปก็จะติดกับผนังได้แบบนี้เลยโอเคถัดมานะครับด้านล่างตัวนี้นะครับของตัวกล้องเนี่ยจะเป็นตัวฐานนะครับในการหมุนซ้ายหมุนขวาพวกนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถหมุนได้สูงสุดนะครับอยู่ที่270องศาเลยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็แน่นอนเป็นกล้องกันน้ำเนาะเวลาที่เราจะเอาเมมหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ด้านล่างเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆต้องฉันน็อตออกมาแบบนี้ก่อน
โดยที่ตัวกล้องนะครับก็สามารถที่จะใส่เมมได้สูงสุดถึง256กิกเลยนะครับเป็นไมโครเอสดีการ์ดเนาะเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีฟิลนะครับยางแบบนี้อยู่ป้องกันน้ำนะครับเพราะฉะนั้นการเอาไว้โดนน้ำโดนฝนเนี่ยสบายๆนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นตัวกล้องของเรานะครับต่อมานะครับเรามาสอนวิธีการเชื่อมต่อนะครับตัวกล้องกับแอปมี่โฮมกันเลยดีกว่านะครับพอเราเสียบปลั๊กไปนะครับมันก็ทำการหมุนแบบนี้เนาะแล้วก็เนี่ยพูดนะครับว่า waiting for connection นะครับแล้วก็สังเกตว่าจะมีไฟสีส้มกระพริบปึ๊บๆๆเห็นมั้ยโอเคถ้ามันกระพริบแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวกล้องหยุดหมุนแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่แอปมี่โฮมของเราเลยนะครับจากนั้นนะครับใครที่ไม่เคยใช้ก็สมัครยูสเนมพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะแล้วก็เลือกนะครับตรงโลเคชันนะอยู่ที่การตั้งค่านะครับแล้วก็นะครับตำแหน่งที่ตั้งให้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็มาที่ตัวเครื่องหมายบวกนะครับบวกฟึบนะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดนะครับกล้องถ่ายวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราสแกน QR Code นะซึ่ง QR Code เนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี่ยสติ๊กเกอร์ของตัวกล้องนะครับอันนี้อย่างเงี้ยเราก็สแกนนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูเนี่ยครับเรียบร้อยพอสแกนเสร็จนะครับเขาก็บอกให้เรารีเซ็ตนะครับถ้าเรารีเซ็ตอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือก Wi-Fi ที่เราต้องการนะครับก็สามารถที่จะกดถัดไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันหายนะครับไม่ต้องห่วงนะวิธีการแก้ไขผมแนะนำว่า1ก็คือเราถ่ายรูปเก็บไว้ใช่มั้ยแล้วก็หาที่เก็บแปะเอาไว้ที่ข้างกล่องก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนหาไม่เจอจริงๆก็กดแบบนี้ครับกดเครื่องหมายบวกเหมือนกันนะครับจากนั้นกดคำว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับเนี่ยครับพอเขาค้นหาไม่เจอแบบนี้นะครับก็เพื่อนๆกดตรงคำว่ากล้องถ่ายวิดีโอนะครับจากนั้นเนี่ยเลือกคำว่าไม่พบรหัส QR code นะครับเพิ่มด้วยตนเองคราวนี้เพื่อนๆก็ไล่หาเลยนะครับมันจะมีเนี่ย iMi Lab นะครับนี่มาแล้ว iMi Lab EC3 Pro เพื่อนๆก็กดเลยปึ๊บนี่แล้วก็กดรีเซ็ตเปลี่ยน Wi-Fi ที่เราต้องการนะครับผมอันนี้ผมก็เปลี่ยนแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บกดเข้าร่วมนะครับนี่แล้วก็มันทำการเชื่อมต่อนะครับผมให้เราอัตโนมัติเราก็รอให้ถึง 100% นะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับตัวกล้องเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นว่า waiting for connection นะครับไม่ใช่ไฟสีส้มนะเพื่อนๆต้องแกะตรงนี้ออกมาแล้วก็รีเซ็ตก่อนนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับเห็นไหมเสร็จแล้วคือตัวนี้ข้อดีคือเสียงมันดังมากๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็ถัดไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็มาดูภาพกันนี่ผมแกะภาพให้มันชัดๆก่อนอ่ะให้ดูหน้าเห็นปะนี่สวัสดีครับโอเคเนี่ยผมให้ดูนะครับการหมุนซ้ายหมุนขวาเขาเราก็สั่งจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกล้องเสี่ยวมี่นะฮะรุ่นแรกๆเลยแล้วกันนะฮะที่สามารถใช้งานเอาท์ดอร์ได้แล้วก็เชื่อมต่อกับแอปมี่โฮมได้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาสอนวิธีการใช้งานนะครับตัวกล้องกันเลยดีกว่านะอันดับแรกนะครับก็คือเมนูด้านหน้าตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะดูได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับก็ถ้าจะดูแนวนอนก็กดแบบนี้นี่กลับมาแนวตั้งนะครับก็กดอย่างนี้โอเคตัวนี้นะครับก็จะมีเรื่องของโหมดนะครับถ้าเรากดรูปพระจันทร์ก็คือกล้องจะปิดคือจริงๆแล้วเนี่ยกล้อง outdoor ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกก็จริงนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆบางคนแหละเขาก็เอามาใส่ภายในบ้านด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันชัดมากๆนะอันนี้ก็สามารถที่จะปิดเปิดนะครับในส่วนที่เราไม่ต้องการได้หรือแบบเฮ้ยใครเป็นแบบพ่อบ้านที่หนีเที่ยวบ่อยๆใช่ป่ะก่อนที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเราก็ทำแบบเฮ้ยแกล้งให้จอมันดับเราก็กดเข้าแอปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดปึ๊บอันนี้ไม่ดีนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวภาพความคมชัดนะครับนี่มันมีให้เราเลือกครับว่าเป็นออโต้ SD หรือว่า 2K นะครับเนี่ยเราก็เลือกได้เลย 2K ปึ๊บแบบนี้นะฮะภาพมันก็จะคมชัดตลอดแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้นะครับทั้งตัวรับตัวส่งเนี่ยว่ามันแรงหรือเปล่านะช่วงเวลาที่เราดูนะครับอันนี้ก็เนี่ยแต่ว่ามันมีให้เราเลือกถึง 2K เลยถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของการฟังเสียงเนี่ยเราก็สามารถกดฟังเสียงได้ฮัลโหลเทสฮัลโหลโลโลเนี่ยมันก็จะออกที่ตัวกล้องด้วยตัวลำโพงนะครับแบบนี้เนาะเสียงไซเรนนะครับดังปะมันจะดัง10วินะครับคือถามว่ามันดังมากไหมเนี่ยถ้าอยู่ในห้องหรือว่าอยู่ตอนกลางคืนนะครับเงียบๆเนี่ยผมว่าดังแบบได้ยินนะโจรตกใจแต่ถ้าเกิดแบบอยู่ตามท้องถนนแบบรถวิ่งฟึ๊บๆๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังมากอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวลำโพงมันอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นี่เนา
คแต่ว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดแบบตอนกลางคืนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเป็นอยู่ในหมู่บ้านนี่ครับได้ยินแน่นอนเนาะถัดมาก็จะเป็นตัวแคปจอนะครับนี่เป็นรูปภาพหรือว่าจะอัดวิดีโอก็ได้นะครับก็จะเซฟลงเครื่องให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นการหมุนซ้ายหมุนขวาเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรากดตรงกลางนะครับผมเราจะสามารถที่จะตั้งพรีเซตนะเขาเรียกว่าพรีเซตแล้วกันเนาะสมมุติเนี่ยอันแรกนะครับเราชอบตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวสมมุติผมหมุนไปตำแหน่งอื่นใช่ป่ะแบบเนี้ยเรากดปุ๊บมันก็จะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมที่เราทำการตั้งเอาไว้ก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่เพื่อนๆนะครับเอาตัวกล้องตัวนี้ไว้นอกบ้านใช่ไหมครับสมมุติว่ามันมองบ้านกว้างมากเลยมีด้านหน้าประตูซ้ายประตูกลางประตูขวาเนาะเราก็มาตั้งเซตตรงนี้ได้ครับว่าประตูซ้ายพอเราหมุนภาพไปปุ๊บประตูซ้ายปุ๊บเรากดบวกเข้าไปปุ๊บประตูที่2กดบวกเข้าไปประตูที่3กดบวกเข้าไปคราวเนี้ยเวลาที่เราต้องการดูภาพใช่มั้ยเราไม่ต้องมานั่งคอยกดหมุนเองเรากดที่ตัวรูปได้เลยอ่ะผมลองให้ดูอันนี้เป็นตัว2นะสมมุตินะโอเคต่อมาเป็นตัว3ไปตัว3ฝั่งขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองดูแบบนี้คราวนี้เนี่ยสมมุติว่าเอ้ยตอนเนี้ยมันอยู่ประตู3ใช่มั้ยเฮ้ยอยากจะดูประตู1เร็วๆซ้ายสุดกดปุ๊บเห็นหน้าหมุนเองเราไม่ต้องมานั่งกดหมุนเนี่ยภาพมันก็หมุนไปปุ๊บแบบนี้นะครับคราวนี้อยากกลับไปดูประตู3ทำไงไม่อยากกดตรงนี้เองเนี่ยไม่อยากกดค้างเงี้ยเราก็กดเลยนี่ซึ่งมันสามารถเซตได้สูงสุดถึง6รูปนะครับผมหรือว่า6ตำแหน่งนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาใน E3 Pro ตัวนี้นะถือว่าดีนะถัดมาจะเป็นตัวมอนิเตอร์ลิงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าพวกการแจ้งเตือนต่างๆอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราปิดอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราเปิดปุ๊บมันจะมีฟังก์ชันให้เราเลือกนะครับว่าจะให้ตรวจจับแจ้งเตือนทุกๆกี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เลือกได้เนาะความเร็วในการแจ้งเตือนขนาดไหนนะครับแล้วก็อันนี้เวลาที่ความถี่ในการแจ้งเตือนเนี่ยจะแจ้งเตือนทุกกี่นาทีอะไรนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ซ้ำกันเนี่ยเพื่อนๆก็มาตั้งตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันแจ้งเตือนนะครับโดยการที่เห็นคนนะครับหรือว่าจะเป็นแค่การเคลื่อนไหวของพวกสัตว์หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆก็ตั้งได้เช่นอย่างเงี้ยผมแบบไม่เอาการเคลื่อนไหวอะเอาแค่คนอะคือตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของระบบ AI ในการแยกแยะว่าไหนเป็นสัตว์อันไหนเป็นคนอะไรอย่างงี้มากขึ้นนะครับดีขึ้นเราก็เลือกแค่คนเนี่ยการแจ้งเตือนมันก็จะเด้งมาหาเราน้อยลงนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าโอเคถัดมาก็จะเป็นการดูภาพนะครับ playback นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลื่อนดูแบบนี้ได้เลยอันไหนที่มันมีบันทึกไว้นะครับเนี่ยมันก็จะมีเป็นแถบสีๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตัววันที่ก็จะอยู่ด้านบนนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูได้หรือจะกด all video playback นะครับแล้วก็เลือกจากวันที่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ผมใส่เมมนิดเดียวนะครับมันก็จะบันทึกประมาณนี้โอเคต่อมานะครับก็จะเป็นการโทรนะครับก็คือเนี่ยเราพูดไปมันก็จะไปออกลำโพงฮัลโหลเทส1 2 3ก็เสียงดังฟังชัดนะครับบอกเลยใช้ได้ต่อมาเป็นตัวอัลบั้มก็จะเป็นการที่เราอัดนะครับภาพเนี่ยจากตัวเครื่องนะครับตรงนี้ลงมาก็จะสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวช็อตคัทช็อตคัทอันนี้ก็จะเป็นการตั้งคาลิเบรตเช่นว่าเพื่อนๆ นะครับสมมุติว่าหมุนนี้อยู่เราอยากให้มันแบบกลับมาตรงกลางอ่ะเราหมุนไม่ถูกแล้วกดไปเลยทีนึงครับคาลิเบรตมันก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็กลับมานะครับอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางให้เราแบบออโต้เนาะลองดูเมตรสุดแล้วลูกไปโอเคประมาณนี้ครับผมถัดมานะครับเมนูการตั้งค่ายังไม่หมดนะมันเยอะมากๆนะเพื่อนก็กดเนี่ยจุดๆ3ขีดข้างบนนะฮะ Camera Setting เพื่อนก็สามารถที่จะมาตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับก็คืออันดับแรกเลย Status Light ก็คือเรื่องของไฟฐานะที่อยู่บนหน้าจอนะครับสีฟ้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปิดได้นะครับผมก็กดตรงนี้ได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นการแจ้งเตือนว่าตอนนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi อยู่หน้าอะไรนะครับ Human Tagging นะครับเปิดมั้ยนี่มีตั้งนะครับ Sleep Mode เวลาที่แบบไม่อยากให้มันบันทึกตอนช่วงเวลาไหนนะครับแบบประจำเนี่ยเพื่อนๆก็มาตั้งตรงนี้ได้นะครับอันนี้แต่ก็ไม่ค่อยมีใครตั้งอยู่แล้วเนาะ Image Setting นะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับ Time Stamp ก็คือเรื่องของ Time เรื่องเวลานี้ตั้งเปิดไว้นะครับการปรับเรื่องของมุมมองนี่ผมแนะนำว่าให้เปิดไว้นะครับ Rotate กล้องอันนี้ไม่ต้องก็ได้อยู่ที่ว่าใครจะไปติดตำแหน่งยังไงนะครับแล้วก็WDR นี้การถ่ายพวกย้อนแสงนะครับถ้าติดภายนอกมีแดดส่องเยอะๆเพื่อนๆก็กด WDR ได้เลยนะครับถัดมาคาเมล่าคาลิเบตนะครับก็จะเป็นแบบที่เมื่อกี้เราลองให้ดูนะครับแล้วก็จะมีตัว Color Night Vision นะครับสำหรับฟังก์ชันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นฟังก์ชันเด็ดของตัวกล้อง AnyLab เลยก็ว่าได้เพราะว่า
่วนใหญ่กล้องมิเรแลมเนี่ยจะมีตัวคัลเลอร์ไนท์วิชั่นนะครับก็คือมันสามารถจะช่วยนะครับใช้ชิปเนี่ยในการประมวลผลช่วยนะครับเวลาที่เราเห็นภาพตอนกลางคืนเนี่ยให้มันมีตัวแสงนิดนึงนะครับหรือว่ามีแสงที่แบบเข้าถึงได้อ่ะมันจะทำให้ตัวภาพทั้งภาพเนี่ยกลายเป็นสีเลยนะครับซึ่งเจ้าตัว ET3 หรือว่า ET3 Pro ตัวเนี้ยถือได้ว่าเป็นรุ่นเขาเรียกนะรุ่นเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีแฟลชซึ่งการที่มันจะทำให้ภาพเป็นสีได้นะครับมันจะต้องมีแสงช่วยนะครับถ้าแสงมันไม่ถึงนะครับมันก็จะเป็นภาพขาวดำให้อัตโนมัติอันนี้ก็ปกติแต่ถ้าเกิดแสงถึงเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นแบบจับภาพแบบถ้าเป็นกล้องตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นภาพขาวดำเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ครับมันจะกลายแบบพยายามทำเป็นสีให้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้สีแบบโหตลอดทั้งวันทั้งคืนสีแบบจัดจ้านสีแบบจริงๆเลยต้องซื้อ ET5 เพราะว่ามันใช้แฟลชนะครับในการช่วยทำให้มีสีขึ้นมานะครับก็จะเป็นคนละแบบกับเจ้าตัว ET3 Pro ตัวนี้เนาะก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นท็อปแล้วกันอันนี้เป็นรุ่นแบบรองท็อปอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตั้งตรงนี้ได้นะครับ default เนี่ยเขาตั้งเป็นออโตเมติกอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตั้งอะไรก็ปล่อยไว้นะครับเนี่ยเขาตั้งไว้แบบนี้เลยถัดมานะครับโฮมมอนิเตอร์ลิงนะครับอันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้นะครับเราเปิดไว้ได้เลยนะครับต่อมาเป็นตัวสโตรเลจนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ NAS ได้นะครับเชื่อมต่อกับไมโครดีการ์ดได้สูงสุดอยู่ที่256กิกเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะตั้งให้มันอัดตลอดเวลาหรืออัดเฉพาะคนเดินผ่านเนี่ยผมเลือกแล้วเนี่ยอัดเฉพาะเวลาที่มีคนเดินผ่านอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ฟอร์แมตอะไรพวกนี้ได้หมดเลยต่อมานะครับก็จะเป็นการเซตนะครับตัวโซนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะ frequency use นะครับ angle ที่เขาเขียนไว้นะครับอันนี้ก็เซตนะครับภาพจากที่เราตั้งเอาไว้ก่อนเนาะสมมุติว่าเราเอาตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีกรอบแบบนี้ให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนก็สามารถวาดกรอบขึ้นมาได้ว่าจะเอาให้มันแจ้งเตือนตรงไหนเวลาที่มีคนเดินผ่านนะครับสมมุติผมจะเอาแค่ตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เลือกแค่นี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าอันเนี้ยตั้งชื่อได้ว่าจะให้มันชื่ออะไรเวลาที่มันแจ้งเตือนนะครับเวลาเริ่มเมื่อไหร่นะครับเราสามารถคัสตอมได้ว่าอาจจะให้มันทำวันไหนบ้างนะครับหรือว่าไม่ทำวันไหนบ้างแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นการ activity zone watch alarm ก็คือถ้าเปิดปุ๊บมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับเป็น detect ด้วยเนาะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นการเลือกเสียงนะครับผมนี่เสร็จแล้วเราก็เซฟเรียบร้อยครับแค่นี้เองเนาะมันก็สามารถที่จะตั้งค่าใช้งานได้แล้วนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าพวกชื่อนะครับจัดการตำแหน่งที่ตั้งของตัวแอปต่างๆไม่มีอะไรเนาะก็อัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนวิธีการใช้งานของเขานะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวอัปเกรดนะครับจาก ET3 ตัวเดิมมาเป็น ET3 Pro นะครับมีฟังก์ชันเพิ่มมีความคมชัดเพิ่มนะครับภาพกลางคืนดีขึ้นก็ถือได้ว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่อยากได้กล้องนะครับสำหรับการถ่ายภาพนอกบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่ผมมองว่าน่าสนใจดีนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกนิดเดียวนะครับแต่ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาแบบโหคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็มาสรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัว iMiLab ET3 Pro นะครับกล้อง outdoor นะครับจากค่าย iMiLab กันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเรื่องของดีไซน์ภายนอกเนี่ยผมมองว่าสวยนะครับสวยกว่า ET5 อีกนะส่วนตัวผมชอบมากกว่าแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยถือว่าดีมากขึ้นนะครับในการตรวจจับนู่นนี่นั่นนะครับถือได้ว่าให้มาค่อนข้างที่จะครบมากขึ้นมากกว่าตัว ET3 ธรรมดานะรวมถึงเรื่องของตัวการใช้งานนะครับความคมชัดของภาพเนี่ยความละเอียดสูงสุดถึง 2K อยู่แล้วเราสามารถดูจากตัวแอปในมือถือได้เลยนะครับความละเอียด 2K แบบนี้นะแล้วก็สามารถที่จะใส่เมมโมรี่การ์ดได้สูงสุดถึง 256GB นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าเฮ้ยภาพมันใหญ่เมมมันจะแบบพอหรือเปล่าเพื่อนๆก็ซื้อ256ใส่ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับการเคลื่อนไหวการแจ้งเตือนเรื่องของเวลามีคนเดินผ่านโซนนะครับหรือว่า
การแจ้งเตือนเสียงอะลามแบบเมื่อกี้ที่มันร้องนะครับก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นเสียงดังขึ้นนะครับไมโครโฟนชัดนะครับทั้งไมโครโฟนทั้งลำโพงนะแล้วก็สามารถหมุนนะครับซ้ายขวาได้สูงสุดถึง270องศาเลยนะครับก็ที่สำคัญนะครับมีโหมด Color Night Vision นะครับทำให้เราสามารถดูภาพนะครับสีตอนกลางคืนได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าโอ้โหสุดคุ้มมากๆสำหรับกล้อง EP3 Pro ตัวนี้นะครับสำหรับแบรนด์ iMi Lab นะใครที่แบบกำลังหานะครับกล้องสำหรับใช้งานภายนอกบ้านนะครับกันน้ำกันฝุ่นได้คุณภาพดีๆนะครับดีเลย์น้อยๆนะที่สำคัญคือภาพโคตรชัดนะครับจะตัวไว้แหละ EP3 Pro ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเลยนะครับเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยพิเศษจริงๆนะครับอยู่ที่ 2,090 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกล้อง IP camera ติดตั้งง่ายคมชัดสูงนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกล้อง IP camera นะครับที่ต่อแอป Mi Home นะครับที่มีความคมชัดสูงมากกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับหมุนซ้ายขวาได้ก็ถือได้ว่าเป็นไม่กี่ตัวแล้วกันเนาะที่แบบใช้งานกับแอป Mi Home แล้วสามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันแบบนี้ได้นะครับโดยเฉพาะนะครับใครที่ใช้แอป Mi Home นะครับในการใช้งานอุปกรณ์ IoT อยู่แล้วนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะแบบเข้าไปเสริมนะครับได้เลยสำหรับใครที่อยากจะติดกล้องเพิ่มภายนอกบ้านอะไรแบบนี้นะครับก็เจ้าตัว E3 Pro ตัวนี้ราคาอีกครั้งนะ2,090 บาทนะครับได้ฟังก์ชันครบทุกอย่างที่กล้องต้องการเลยจริงๆนะใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างครับและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชูชาแนลของเราด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย